บ้านนี้มีเด็กขี้โมโหมาตูมเป็นเด็กขี้โมโหมาตูมโมโหแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆเป็นไงคะมดมากินเค้กนิดนึงใช่ไหมมาตูมโมโหคิ้วขมวดเลยบอกหยุดนะมดตกใจเลยน้องชายล้อเล่นนิดหน่อยมาตูมก็โมโหไปให้พ้นเลยโอ้โหมาตูมว่าน้องเสียงดังเลยค่ะน้องก็บอกกุ๊กกุ๊กกุ๊กไก่หือล้อเล่นนิดเดียวเองใช่ไหมทำไมพี่มาตูมต้องโมโหขนาดนี้ด้วยคะแล้วก็ลงไปนอนกับพื้นร้องใครมาขัดใจมาตูมจะอารวาสให้ดูเลยว้าเป็นแบบนี้ดีไหมคะลูกไม่ดีเลยเนาะ ทุกคนในบ้านชักจะปวดหัวกับนิสัยขี้โมโหของมาตูมแม่พูดขึ้นว่าเวลามาตูมโกรธหรือโมโหทีไรดูแล้วไงคะดูแล้วจุดๆๆแม่ยังพูดไม่ทันจบมาตูมก็ผ่านมาได้ยินพอดี มีใครบ้างคะที่นั่งเครียดกันอยู่ตอนนี้ลูก มีใครคะมีใครคะพ่อแม่คุณตาคุณยายน้องชายคุณปู่คุณย่าแล้วตัวเนี้ยเจ้าลายจืดเออทุกคนนั่งประชุมกันเครียดเลยค่ะทำยังไงเนี่ยพอมาตูมผ่านมาได้ยินเราร้องตะโกนว่าอะไรตอนหนูโมโหดูแล้วเป็นยังไงหรอโอ้ตะโกนเสียงดังเจ้าลายจืดเป็นไงคะเนี่ยกระเด็นเลยกระเด็นเลยมาตูมเอาอีกแล้วเป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้ยอุดหูเสียงดังมากเลยใช่ไหมลูกทุกคนเห็นเป็นโอกาสเหมาะที่จะช่วยให้มาตูมรู้จักตัวเองเวลาโกรธจึงแยกย้ายกันไปหาสิ่งของแสนกลมาให้ของเหล่านี้มีรูปร่างหน้าตาบูดบึ้งเหมือนตอนมาตูมโมโหแล้วยังซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ด้วยน้องชายยื่นกระจกส่องหน้ามาตูมพี่โมโหแล้วเหมือนสัตว์ประหลาดเฮ้ยไงคะ ยื่นกระจกมาเนี่ยโอ้โหมีเขาพี่กระจกด้วยเหมือนสัตว์ประหลาดไหมคะเนี่ยเหมือนเลยมาตูมเห็นหน้าสับประหลาดตัวเองในกระจกก็ยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโหควันออกหูเลยทุกคนจึงวางสิ่งของแสนกลไว้แล้วเดินหลบไปอยู่ห่างๆว้าวมาตูมเดินวนไปวนมาเอ๊ะด้วยความโมโหก็ได้ยินเสียงแม่แว่วมาว่าอะไรคะเวลาโกรธลองนับ1ถึง10ดูสิจ๊ะอ้าวนุลินช่วยนับหน่อยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหพอนับถึง10แล้วเป็นยังไงคะมาตูมนั่งพักเลยเหนื่อยหรือเปล่าพอนับถึง10ก็เริ่มใจเย็นลงโอเคพอใจเย็นลงแล้วมาตูมเป็นยังไงคะมองดูสิ่งของต่างๆที่ทุกคนนำมาให้มีแต่ของไม่น่ารักหน้าบึ้งหน้าบูดทั้งนั้นเลยแล้วมาตูมก็หยิบของมาดูทีละชิ้นมีอะไรบ้างนะ เริ่มต้นจากจานผลไม้หน้าบึ้งของแม่เมื่อหนูโกรธจะเป็นแบบนี้โอ้โหหน้าบึ้งไหมคะบึ้งแตงโมมีแตงโมกับกล้วยที่วางคว่ำลงใช่ไหมเหมือนเป็นปากบึ้งเลยมาประตูมาตูมดูไปดูมาได้ยินเสียงแม่กระซิบว่าพริกแตงโมคว่ำลงพริกกล้วยหอมหงายขึ้นมาตูมจึงลองทำตามแล้วพบว่าดูซิเป็นยังไงแตนเมื่อหนูไม่โกรธจะน่ารักแบบนี้โอ้เมื่อแตงโมคว่ำลงก็จะเหมือนตายิ้มใช่ไหมคะ
พอกล้วยหงายขึ้นงอขึ้นข้างบนแบบนี้ก็เหมือนปากยิ้มยิ้มแฉ่งเลยของชิ้นต่อมานาฬิกาหน้าบูดของปู่กับย่าเมื่อหนูโกรธจะเป็นแบบนี้โอ้พอวางนาฬิกาคว่ำลงแล้วตรงเข็มนาฬิกาคว่ำลงแบบนี้เหมือนหน้าบึ้งบึ้งใช่ไหมคะลูกมาตูหมุนไปหมุนมาเสียงปู่กับย่าก็ดังขึ้นหมุนกลับหัวดูสิจ้าหลานอ้าวเราก็ลองหมุนกลับหัวตามที่คุณปู่คุณย่าบอกโอ้โหมาตูมนิ่งอึ้งนาฬิกาหน้าบูดกลายเป็นนาฬิกาหน้ายิ้มแล้วค่ะเมื่อหนูไม่โกรธจะยิ้มแย้มแบบนี้โอ้ยิ้มแล้วเป็นยังไงคะดูเป็นยังไงน่ารักไหมน่ารักน่ารักนะต่อไปของชิ้นที่3ร่มหน้างอของพ่อมาตูมเห็นแล้วก็กอดอกเชิดหน้านี่เป็นท่าประจำที่มาตูมชอบทำเวลาไม่พอใจเมื่อหนูโกรธจะหน้างอแบบนี้ร่มมีไว้กลางกางดูสิลูกพอกางร่มแล้วเป็นยังไงคะพ่อแอบตามดูด้วยความเป็นห่วงโอ้โหพอกางร่มแล้วหน้ายิ้มเลยอ่ะไม่น่าเชื่อร่มหน้างอเมื่อกี้กลายเป็นร่มหน้ายิ้มแฉ่งเลยค่ะเมื่อหนูไม่โกรธจะร่าเริงแบบนี้นะเมื่อหนูโกรธจะหน้ามุยแบบนี้อ้าวหน้าต่อมานี่เป็นลูกโป่งหน้ามุยอีกแล้วหน้าเกลียดจังเลยใช่ไหมลูกทำหน้ามุยมุยหน้าเกลียดไหมคะหน้าเกลียดของชิ้นที่สี่หน้ายิ้ม พอเนี่ยเดี๋ยวดูซิจะทำยังไงให้หน้ายิ้มลูกโป่งหน้ามุยของตาแอบย่องมาบอกว่าเวลาโกรธก็เหมือนลูกโป่งที่ใกล้แตกระเบิดลองปล่อยลมออกที่หลานตาลูกโป่งหน้ามุ้ยกลายเป็นลูกโป่งหน้ายิ้มแล้วค่ะพอปล่อยลมออกเป็นไงคะเมื่อหนูไม่โกรธจะน่ารักแบบนี้จ้าตัวนอนกระดาษพับได้ยืดได้มีลายมือของคุณยายเขียนเอาไว้นะคะเขียนเอาไว้ว่าอะไรคะตัวนอนน่าเกลียดของยายมาตูมอ่านคำแล้วไม่ชอบใจเลยเสียงเล็กๆของยายดังแว่วมาว่าอะไรคะลองยืดตัวนอนออกดูสิจ้าเมื่อเหนือพอยืดตัวนอนออกแล้วเป็นยังไงคะมีตัวหนังสือว่าอะไรมาตูมดึงตัวนอนกระดาษยืดออกมาจนหมดจึงได้รู้สิ่งที่ยายต้องการบอกจริงๆน่ารักจนเกลียดไม่ลงเห็นไหมคะโอ้เมื่อหนูไม่โกรธจะเป็นอย่างที่เขียนนี้จ้าโอ้โหทีนี้เป็นยังไงคะน้องคลานมาเนี่ยอยู่หน้าประตูไม่กล้าเข้าใกล้เลยบอกว่าพี่โกรธจนเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วหรอความลับของสิ่งของแสนกลทั้ง5ชิ้นทำให้มาตูมรู้วิธีจัดการกับหน้าบูดบูดของตัวเองมาตูมมองกระจกที่น้องชายให้แล้วท่องคาถาดับโมโหที่คิดขึ้นเองคาถาว่ายังไงคะโอมหน้าบึ้งหน้าบูดหัวปูดหัวโนมาตูมขี้โมโหจงหายไปคาถาเป็นไงคะเพียงว้าวมาตูมหน้าเป็นยังไงคะแล้วคะเนี่ยหน้ายิ้มหน้ายิ้มแล้วเหรอมาตูมไม่โกรธแล้วจ้าหน้ายิ้มแล้วน่ารักขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะก็เนาะทุกคนในบ้านต่างยิ้มแย้มปลื้มใจเมื่อมาตูมบอกว่าหนูรู้แล้วค่ะเวลาที่หนูไม่โกรธจะน่ารักมากๆมาตูมกลายเป็นเด็กอารมณ์ดีขึ้นมากทุกครั้งที่รู้สึกโกรธก็จะนึกถึงสิ่งของแสนโกนที่ทุกคนทำให้บ้านหลังนี้จึงมีเสียงหัวเราะดังขึ้นทุกวันตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังอื่นๆที่มีเด็กขี้โมโหก็จะยืมคาถาวิเศษของมาตูมไปใช้โอมหน้าบึ้งหน้าบูดหัวปูดหัวโนเด็กขี้โมโหจงหายไปโอ้โหแล้วหนูลินเป็นเด็กขี้โมโหไหมคะไม่เหรอเป็นเด็กอารมณ์ดีใช่ไหมคะเด็กอารมณ์ดีเย้
นิทานจบแล้วอ่านอันนี้อ่านอันนี้เหรอโอเคเดี๋ยวอ่านต่อค่ะส่วนเล่มนี้จบแล้วบ๊ายบาย